ต่อไปนะคะข้อที่3นะคะถามว่าเด็กนะคะเป็น ALL นะคะได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนะคะปรากฏว่าตรวจผลแลบไปนะคะ CBC พบว่าขีดเนี่ยได้30แล้วก็ANC นะคะได้450แล้วก็มีแพทเลทนะคะได้70,000การพยาบาลที่สำคัญที่สุดคือข้อใดกอไก่บอกว่าให้อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงคอไข่บอกว่าให้บ้วนปากด้วยน้ำเกลือคอควายบอกว่าสังเกตอาการเลือดออกงงงูบอกว่าให้อยู่ห้องแยกอ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับใครที่เลือกข้อไหนเนาะผิดถูกไม่เป็นไรนะคะมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามพี่บิวตี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ดแล้วก็มี YouTube IG TikTok Twitter นะคะชื่อว่าบิวตี้ _เนิร์ดยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บิวตี้ด้วยนะคะข้อนี้นะคะถามว่าผู้ป่วยนะคะถ้าเป็นมะเร็งเนาะปรากฏว่าได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดพบว่าผล CBC นะคะขีดได้30ไฮไลท์ไปนะคะANC นะคะได้450แล้วก็มีแพทเลทนะคะได้70,000การพยาบาลข้อใดนะคะที่สำคัญที่สุดก็ไก่บอกว่าให้อาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะคะอาจจะยังไม่สำคัญนะคะเนื่องจากว่าขีดยัง30อยู่นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะแล้วก็ขอไข่นะคะบอกว่าให้บ้วนปากด้วยน้ำเกลือนะคะสงสัยอันนี้จะกลัวเลือดออกเนาะก็จะคล้ายๆกันกับข้อคอควายนะคะก็ปกติแล้วนะคะถ้าแพทเลทต่ำนะคะเขาก็ค่อนข้างกังวลนะคะเรื่องเลือดออกเนาะแต่ว่าปกติแล้วนะคะถ้าแพทเลทนะคะต่ำกว่า 50,000 นะคะถึงจะมีโอกาสเกิดเลือดออกได้ง่ายเนาะซึ่งอันนี้ยัง 70,000 อยู่ยังโอเคอยู่ในระดับนึงนะคะข้อควายบอกว่าสังเกตอาการเลือดออกอันนี้ก็ผิดเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะคะอันนี้ค่อนข้างสำคัญนิดนึงเนาะเพราะปกติแล้วนะคะค่า ANC นะคะควรนะคะมากกว่าประมาณ 15,000 นะคะปกติแล้วนะคะถ้า ANC น้อยกว่า500นะคะจะอยู่ในภาวะเกี่ยวกับ severe เนาะซึ่งเราต้องมีการนะคะแยกห้องนะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อนะคะแล้วก็งดการเยี่ยมโดยการใช้ผลไม้สดหรือว่าดอกไม้สดหรืออะไรก็ตามแต่เนาะที่มีโอกาสพาเชื้อโรคเข้ามานะคะสรุปแล้วก็คือตอบงงเนาะอันนี้จะเห็นว่าอันสำคัญที่สุดก็คือ ANC นะคะที่มีความผิดปกติอันอื่นก็ผิดปกตินะคะแต่ว่ายังอยู่ในระดับหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เนาะ